นี่คือสิ่งที่เราจะต้องยกขึ้นรถฮ่าฮ่าก็สอบละ20โลนะคะทะดาอันนี้คือดินใหม่เป็นดินเนื้อเทราพอตนะคะหรือเทราคอตต้านั่นเองเนื้อดินเทราพอตต้าก็คือเนื้อดินที่เป็นเผามาแล้วเป็นอิฐเหมือนอิฐแดงๆอะค่ะความแกร่งอาจจะไม่สู้เนื้อดินสโตนแวร์หรือเนื้อดินปั้นเซรามิกทั่วไปนะคะแต่ว่าออกมาสีสวยอันนี้เหมาะสำหรับปั้นกระถางปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เผาได้ที่1200องศาเหมือนกันค่ะเต็มที่อันนี้เช็คมาแล้วปั้นแล้วก็เผาเคลือบได้เพียงแต่ว่าเนื้อดินมันจะมีความพลุนตัวสูงกว่าเนื้อดินสโตนแวร์นะคะส่วนอันนี้ก็คือทรายนี่จะเอาไปเติมในดินที่มีอยู่แล้วดินปั้นที่ฝนมีอยู่แล้วเป็นเนื้อดินสโตนแวร์แล้วก็เนื้อดินพอสเลนนะคะแต่ว่ามันเป็นดินล้วนๆไม่มีกรอกไม่มีชาร์มอตและทีนี้อัตราการหดตัวมันสูงมากทำให้งานแตกงานหดตัวแตกเสียหายเยอะก็มีเยอะหรอกก็ถือว่าน่าจะ 10% ของงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นฝนก็จะแก้ด้วยการเติมชาร์มอตหรือเติมกรอกนะคะวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเติมทรายนี่แหละค่ะง่ายสุดและง่ายสุดสะดวกสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรายมันไม่สามารถละลายในอุณหภูมิที่เราเผา เครื่องปั้นดินเผาแล้วได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ยืดไม่หดละอันเนี้ยมันก็คือเวลาโดนความร้อนมันจะไม่ยืดไม่หดไม่อะไรแล้วมันก็จะคงที่เพราะฉะนั้นมันจะไปลดอัตราการหดตัวของชิ้นงานแล้วก็จะไปช่วยเพิ่มความทนทานต่อการช็อคของอากาศนะคะเพราะว่าเวลาเราเผางานเนี่ยเผาสูงเผาที่ไฟสูงมาก1,200แล้วมันลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆบางทีอ่ะมันจะเกิดอาการช็อคจากร้อนแล้วก็ลงมาเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้งานชิ้นงานเราแตกได้เพราะฉะนั้นทรายนี่ก็จะเป็นกรอกเป็นตัวช่วยที่ดีทั้งในเรื่องของการขึ้นรูปทรงการลดการหดตัวแล้วก็ลดการแตกร้าวของชิ้นงานจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะกระมัง20บาทผมนะเนี่ยเป็นเกรดพลาสติกรีไซเคิลอะแบบแข็งทนอย่างเหนียวอยู่นอกซื้อไม่ได้นะเนี่ยน้อยกว่า1เซนอีกเอ้ยไม่ใช่น้อยกว่า1ยูโรอีกถูกมาก